สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ SP พรพรแฟมิลี่เก็บภาพบรรยากาศข้างทางตอนที่พาแม่ไปพบหมอหรือหมอนัดไปรับยาของความดันเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมนี่ก่อนจะขึ้นรถเอามีแวะก่อนมีซองของผู้สูงอายุมาป้าปุ้นคุณป้าคนนี้คือป้าปุ้นถือซองมาจ่ายซองเสร็จก็ออกเดินทางไปทางไม่เหล่ายายไม่ขึ้นทางเนี่ยภาพบรรยากาศมาให้ชมนะคะแม่ขึ้นทางนี่ล่ะเดินอ้อมไปได้ล่ะขึ้นรถเสร็จก็ออกเดินทางนี่เป็นทางเล็กๆก่อนจะเข้าบ้านก็ประมาณสัก100เมตรกับถนนก็เดินทางแล้วก็เอาภาพบรรยากาศข้างทางให้ชมกันนะคะสองข้างทางก็จะเป็นบ้านเรือนแล้วก็เป็นสวนขึ้นถนนเส้นนี้ถ้าซ้ายมือก็ไปหาดใหญ่แต่เราไปขวามือเพื่อที่จะไปควนเนียงไปโรงพยาบาลควนเนียงค่ะถ่ายภาพซ้ายมือเป็นวัดตรงนี้คือวัดบ่อบัวแก้วก็เป็นบรรยากาศแบบชนบทก็สองข้างทางก็มีสวนยางสลับกับบ้านเรือนของเจ้าของสวนแต่ละสวนกันไปเข้าเขตตลาดแล้วอันนี้ก็คือตลาดควนเนียงเป็นอำเภอเล็กๆของจังหวัดสงขลาก็เดินทางผ่านตลาดก็ถ้าเข้าเขตตลาดก็จะมีรถเยอะนิดนึงวันนี้น้องสาวไม่ว่างน้องเขยก็มาเป็นโชเฟอร์รับส่งแม่พาไปโรงพยาบาลแทนค่ะถึงแยกตรงนี้ถ้าตรงไปก็เป็นสถานีรถไฟแต่เราเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนี่อันนี้ถึงจุดตัดของรางรถไฟข้ามทางรถไฟเลยจากตรงนี้หน่อยเดียวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะวันนี้แม่มาโรงพยาบาลคือมาตามนัดของหมอมารับยาของความดันค่ะไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้ไม่สบายอะไรเลยค่ะถึงแล้วโรงพยาบาลควรเนียงเดี๋ยวพาแม่ขึ้นไปหาหมอขอไม่ถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายคลิปในโรงพยาบาลนะคะนี่คือยาที่ได้มาทั้งหมดค่ะเป็นยาลดความดันยาลดไขมันยาลดกดในกระเพาะยาลดกดยูริกนี่รวมๆทั้งหมดประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ